สวัสดีครับท่านผู้ชมผมเกตมณีดำรักผู้บริหารศูนย์นุชฟอร์ไลท์ปทุมธานีวันนี้ผมอยู่ในนาของคุณสุพจน์มาริวันนะครับตอนนี้ท่านผู้ชมเห็นไหมครับรถกำลังเกี่ยวข้าวอยู่เสียงอาจจะดังไปนิดนึงนะครับแต่ว่าวันนี้เรามาดูกันว่านาข้าวที่ใช้ผลิตภัณฑ์นุชฟอร์ไลท์ตั้งแต่ต้นนะครับท่านผู้ชมดูครับจะงามมากนะฮะเรามาดูกันว่าวันนี้หลังจากเก็บเกี่ยวแล้วเนี่ยจะได้ผลผลิตเท่าไหร่กี่ตันนะครับและเดี๋ยวเราไปพบกับเจ้าของที่นาแห่งนี้เลยนะครับครับสวัสดีครับคุณสุพจน์เจอกันอีกแล้ววันนี้เป็นไงฮะยิ้มแย้มแจ่มใสวันนี้ต้องมีอะไรดีแน่เลยมีความสุขพอสมควรก่อนอื่นก็ผมอยากให้พี่ช่วยแนะนำตัวกับท่านผู้ชมอีกครั้งนึงนะครับผมชื่อสุพจน์นามสกุลมาริวันนะแปลงที่ผมทำเกษตรเนี่ยทำนาเนี่ยนะฮะอยู่มีเนื้อที่ประมาณ20ไร่นะครับ20ไร่เนี่ยวันนี้ผมได้เก็บเกี่ยวผลผลิตเป็นวันนี้เป็นวันเก็บเกี่ยววันนี้เป็นวันเก็บเกี่ยวผลผลิตใช่แล้วก็ฟ้าฝนเป็นใจเนี่ยแต่เมื่อกี้ฝนตกนิดๆทำให้แบบให้ความชุ่มชื้นกับเรานะนึกว่าใจเสียพี่ไม่ใจเสีย ทีแรกก็มีใจเสียนิดๆผลผลิตผมน่าจะได้ถึง20เกวียนขึ้นประมาณ24เกวียนจาก20ไร่จาก20ไร่เนี่ยนะครับตอนนี้เก็บเกี่ยวไปแล้วประมาณประมาณ 40% 40% นะฮะ 40% แปลงที่นาผมเนี่ยใช้รถเกี่ยว4คันรถเกี่ยวคันนึงเนี่ยเต็มหมายถึงเต็มกระเพาะที่เขาใส่ข้าวเนี่ยมันได้ประมาณ 2.8 ตัน 2.8 ตัน4คันมันก็ตก11ตก 11.2 11.2 ตันเพราะฉะนั้นเนี่ยเที่ยวนึงได้ 11.2 ตันแต่ว่านาพื้นที่นาเราเกี่ยวไปแค่ 40% นึกออกมั้ยเราได้แล้ว11ตันถูกต้องแล้วเดี๋ยวมาอีกเที่ยวนึงเนี่ยอีก4คันก็คืออีก11.2 ก็เป็น 22.4 22.4 แล้วมันจะมีเหลืออีกได้ประมาณ2คันเพราะฉะนั้น2คันก็ประมาณ5ตันเพราะมั่นใจได้ว่าไม่ต่ำกว่า 100% ครับ25ตันครับผมก็ขอขอบคุณนุชฟอร์ไลท์นะที่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์นุชฟอร์ไลท์แล้วก็ได้ผลิตผลดีอย่างนี้แล้วก็วันนี้ต้องขอขอบคุณนุชฟอร์ไลท์อีกอย่างนึงคือนุชฟอร์ไลท์มีของกำนันมาฝากผมด้วยอะไรฮะก็รู้สึกว่าจะเอาอะไรมาฝากนะเอาอะไรมาฝากเอาความภาคภูมิใจแล้วกันพวกเราก็ดีใจนะฮะที่ทำให้เกษตรกรเนี่ยมีผลผลิตเพิ่มขึ้นลดรายจ่ายนะครับอันนี้เป็นเป้าหมายหลักของบริษัทนุชฟอร์ไลท์ทีนี้เนี่ยเดี๋ยวพี่ทำต่อใช่ไหมฮะจากเนี้ยอีกกี่เดือนนะถึงจะทำต่อก็อีกประมาณเดือนนึงทีนี้เราการพักพื้นที่1เดือนเพื่อให้พื้นที่เนี่ยมันปรับเราจะไม่ต่อทันทีเพราะว่าเราอ่ะเราไม่ได้รักตัวเองอย่างเดียวเรารักโลกด้วยอ๋ออีกท่านหนึ่งที่เป็นแรงนะฮะเป็นกำลังให้พี่สุพจน์นะประสบความสำเร็จนะครับเพราะพี่แกเป็นคนเริ่มทำให้พี่ถูกไหมฮะมารู้จักกับพี่น้องนะฮะที่เริ่มทำนาให้พี่สุพจน์นะฮะตั้งแต่ต้นมารู้จักกับเขาเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมชื่ออดิศักดิ์แดงโคเมนครับเป็นหลานคุณสุพจน์นะครับแล้วก็ช่วยคุณสุพจน์ในการดูแลนะครับในพื้นนาผืนนี้นะครับแล้วเป็นไงบ้างครับวันนี้รู้สึกเก็บเกี่ยวแล้วเป็นไงประทับใจไหมรู้สึกดีใจนะครับกับคุณสุพจน์ด้วยนะครับที่ได้ผลผลิตที่มากมายนะครับมากกว่าเพื่อนเลยแถวนี้ใช่ไหมมากกว่ารอบๆด้านเลยใช่ไหมครับก็มากกว่าคนอื่นนะครับแล้วมีเคล็ดลับอะไรพิเศษหรือเปล่าคือที่ผมก็คงจะเป็นนูตฟอร์ไลท์นะครับทั้งสูตร1แล้วก็สูตร2นะครับแล้วก็ตัวคุกปุ๋ยที่เราใส่ลงไปนะครับในผืนนานะครับก็ทำให้ได้ผลผลิตเพิ่มมากขึ้นนะครับครับขอบคุณครับท่านผู้ชมครับนี่เป็นอีกเคสหนึ่งที่เกษตรกรเป็นความภาคภูมิใจของเกษตรกรนะครับเป็นความภาคภูมิใจของทางบริษัทนุชฟอร์ไลท์ที่ทำให้เกษตรกรเนี่ยมีรายได้เพิ่มขึ้นลดรายจ่ายนะครับเนนซี่ถ่ายภาพเกตมณีดำรักรายงานจากตำบลชุมพลอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกสวัสดีครับ